พบว่าท่านจะมีแนวคิดได้ติดตามพฤติการของกลุ่มผู้ทำเลี้ยงยาบ้าและติดยาบ้าประเภทยาบ้าแล้วก็มีวิธีการโดยซื้อรถที่เป็นทะเบียนที่ทะเบียนชาวบ้านอีสานซึ่งไปดีแค่สามคันก็ช่วยกันครับช่วยกันเป็นของเวียงแก่นยาผลิตในพม่าลำเลียงไปพักในลาวนะครับเราตามกัน78 วันชุดตำบลปออำเภอเวียงแก่นเนี่ยเป็นชุดซึ่งเราเคยไปทำการจับกุมแล้วยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจปอส.3เราเนี่ยเสียชีวิต2 คนอันนี้เราทำตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีไม่ล่อซื้อนะครับไม่ล่อซื้อนะครับเราเฝ้าตามพฤติการครับท่านผอ.ตร.อนุมัติงบให้มา600,000นะครับค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันค่าเดินทางรองนายกไปครับท่านผู้ก็ไปรายงานท่านแต่ก็บอกให้ผมนำความรู้สึกของคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจปศนะครับเราไม่ใช่แหละเพราะนั้นกระบวนการที่เราทำงานขณะนี้ก็คือว่าหาข่าวร่วมกับต่างประเทศทำทางพม่าลาวแล้วก็ดูเส้นทางแล้วก็จัดชุดสกัดกั้นโดยปศเนี่ยก็เป็นหลักครับแล้วก็ร่วมกับตำรวจภูธรปชดครับศุลกากรอะไรต่างๆทั้งหมดเลยทุกหน่วยแล้วก็ปปสด้วยก็ทำงานร่วมกันที่ถามว่ายาล็อตนี้